ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตค่ะน้องมวยในมืออาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าห่อหัวใจครูมาฝากทำแฟนรายการเนี่ยครับหัตถจิตนะท่านผู้ชมเขียนด้วยลายมือตัวเองหัตถจิตนี่นะแล้วแฟ้มนี้น้องมวยจำได้ไหมมีกลิ่นธูปฟันเทียนถ้าเราจำได้เมื่อย้อนยุคตอนที่น้ำท่วมนะฮะผมก็มาอยู่ใหม่ๆแล้วน้ำท่วมซะแล้วนะฮะน้ำท่วมจำได้เลยน้ำท่วมใกล้ๆเกือบกรุงเทพแล้วตรงนี้กลิ่นธูปฟันเทียนที่เวลาเขาทำพิธีกรรมต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะฮะแฟ้มตัดเล็บๆนะฮะนะฮะเอสเอ็มเอสทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวจะอ่านชื่อให้ฟังก็ได้ใกล้ๆเลยนะชื่อฟังชื่อคุณอะไรนะมีบางท่านเนี่ยอาจารย์วงไว้ด้วยว่าบางทีเนี่ยเจออย่างเช่นตั้งแต่สมัยคุณธีระสุวัฒน์นะฮะลีชาภาพิทักษ์นี่โอ้โหตั้งแต่3มิถุนายน2500เท่าไหร่ไม่ทราบเป็นการส่งเข้ามาเยอะแล้วมีหลากหลายคนนะฮะโอ้เป็นแฟ้มเป็นเล่มเนี้ยท่านผู้ชมนับเป็นหมื่นถามว่าทิ้งไหมไม่ทิ้งครับนี่คือหัวใจครูบูชาพระสิ่งตรงเนี้ยท่านผู้ชมหลากหลายคนก็ยังชมอยู่หลากหลายคนก็ยังหาช่องไม่เจอเราก็ยังเก็บมาท่านผู้ชมคือคนที่มีบุญคุณกับผมฉะนั้นส่งมาไม่เสียหลายอย่างที่ส่งมาเมื่อล่าสุดอันนี้สัปดาห์นี้เลยสัปดาห์นี้เลยเห็นไหมฮะอันนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนั่นแหละบางส่วนอยู่ในนี้แล้วนี่แหละค่ะคือไม่ได้หายไปไหนให้คุณผู้ชมเห็นชัดเลยเนี่ยมี HJ ชื่อนามสกุลเรียบร้อยวันเดือนปีเกิดที่ส่งเข้ามาแล้วเยอะมากนะฮะที่ส่งเข้ามาผมก็จะเก็บไว้ทำพิธีท่านเป็นคนที่มีบุญคุณนะฮะกับครอบครัวเราเราก็ต้องดูแลท่านเหมือนประดุจญาติมิตรแหละครับนี่ค่ะไม่ทิ้งกันไปไหนฉะนั้นยังมีเวลาส่ง SMS เข้ามาได้นะคะจนกว่าจะจบรายการจะได้รวบรวมแล้วก็นำเข้าร่วมพิธีตัดทาแฟ้มแบบนี้เลยครับวันนี้เจอกันที่วัดโป่งเปือกครับจ้ะ SMS กันต่อเลยค่ะมาที่คุณวีรชัยถามว่าบ้านเป็นอย่างไรบ้างนะบ้าน265ค่ะ265วีรชัยนะฮะ265บ้านนี้มันมีแรงอาถรรพ์อะไรบางอย่างเวลาคนอื่นมาอยู่อาศัยไม่อยู่ไม่ได้หรอกฮะอยู่แล้วก็ต้องมีเหตุโคจรจากเลยบ้านนี้ระวังเรื่องฟืนไฟนิดนึงระวังเรื่องของอาหารการกินปรุงไปแล้วแล้วลืมดูเวลานะอาจจะต้องระวังเรื่องสายไฟฟ้าชำรุดด้วยนะอันนี้เรื่องไฟมาแน่นะครับรอบปีนี้ช่วงเดือนไหนให้ระวังพิเศษเดือนตุลาคมนะครับปลายเดือนนะจะมีเหตุเพศภัยอย่างนั้นแล้วทำไงดีแนะนำให้ทำบุญช่วงเมษานะฮะทำบุญต่อชะตานะสงเคราะห์นะครูบาอาจารย์ด้วยการทำบุญสร้างกุศลให้ท่านแค่นั้นก็ทุเลาสภาวะที่จะเกิดขึ้นได้เป็นความเชื่อนะฮะแต่แรงศรัทธามาแรงป่าครับแนะนำคุณวีรชัยกับไปเซ็นนี้เลยนะครับเนี่ยครับไปเซ็นนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐกิจอยากทำธุรกิจควรทำธุรกิจอะไรดีคุณทำธุรกิจด้านนะฮะของหอมกับเวชภัณฑ์ยานะครับไปได้ดีไปได้สวยเลยเวชภัณฑ์ยาก็คืออาจจะเป็นด้านสมุนไพรแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอาหารเสริมพวกนั้นนะผมจะเอ่ยถึงอาหารเสริมนั่นเองนะครับนะคุณนัทกิจกับไปเซนนี้นะครับเนี่ยแหละค่ะระบุวันเดือนปีเกิดเข้ามาแบบนี้ก็จะได้นำรายชื่อไปเสริมสิริมงคลร่วมกันด้วย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณพิชถาคุณพิชถาภาอะไรถาเนี่ยครับภาษาหรือเปล่าไม่รู้พิชถาภานะครับการงานการเงินโชคลาภขอลายเซ็นครับชื่อยาวมากเลยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับการที่ใช้ลายเซ็นภาษาอังกฤษควรจะไปเซ็นไว้นะเรื่องของนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือท่านใดที่กำลังจะเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือท่านใดที่ทำบัตรเครดิตอยู่แนะนำเปลี่ยนลายเซ็นเป็นลายเซ็นของครูฐานี่แหละครับลายเซ็นเสริมท่าครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอภิญญาเรียนอะไรดีคะอภิญญาเรียนอะไรดีนะครับในด้านสถาปัตย์เรียนได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่นะตรงต่อเรื่องเวลาให้เรียนบัญชีไปได้ดีไปได้สวยเลยครับอภิญญากับไลเซนนี้หรือจะเรียนเป็นพิธีกรก็มานั่งแทนน้องมวยก็ได้นะครับไม่เอาไม่ได้กลับบ้านอนุรักษ์ไว้คนหนึ่งใช่ครับมา SMS ต่อมาคุณพรสิริว่าอย่างไรช่วงนี้จะได้ยินเสียงน้องกุมารวิ่งเล่นบ่อยมากลูกชายหรือเปล่าครับที่วิ่งอะครับ เขามีจริงๆคุณพรสิริที่เขาถูกบูลเล่เบอร์บ่อยนะสังเกตในเพจจำได้มั้ยล่ะผมมาจำแม่นมากนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะถูกโชคลาภกับที่ตัวบ้านอีกแล้วฉะนั้นขอให้บ้านนี้ร่ำรวยส่งตัวเลขมานิดนึงเดี๋ยวไปถามเลขบ้านไม่ต้องมั้งน้องมวยอะขอให้มีจะมีโชคลาภอีกนะครับแต่ว่าน้องกุมารเนี่ยในรอบปีนี้พยายามเนี่ยทำบุญสร้างกุศลเนี่ยซึ่งทุกบ้านก็ทำได้นะเวลาทำบุญเนี่ยให้กับพระภิกษุสามเณรเนี่ยเราก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเทพเทวันที่คุ้มครองปกปักรักษานะเทวดาที่อยู่ในบ้านเราก็ได้เหมือนกันนะครับคุณพรสิริไม่พรสิริไม่ให้ไรเสร็จแล้วใช่ให้ไรเสร็จไม่ได้ละเพราะว่าให้ไปแล้วเรียบร้อยนะเจอกันบ่อยนะครับวันนี้พี่เกิดระบุมาเดี๋ยวนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีกันด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะขอครูและทีมงานมีความสุขนะคะจากคุณกฤษชพลครับฝากสักนิดนึงได้ค่ะผมจะบอกว่าขอบคุณครับบอกคืนค่ะฝากไว้หน่อยนึงจริงๆแล้วแฟนรายการเนี่ยเวลาส่งเนี่ยผมชื่นใจท่านผู้ชม
บางทีเนี่ยเมื่อเช้าก็ป่วยนะไม่บอกใครผมเวลาจัดรายการเนี่ยผมจะนะค่อนข้างมีความสุขมากแต่ทุกคนเนี่ยจะห่วงใยว่าผมป่วยทุกวันเกิดแปลกนะใกล้ๆมันเกิดก็จะป่วยเจ็บนะแต่วิธีเดียวนะถ้าจะป่วยจะเจ็บก็แล้วแต่นะขอพรผู้ผ่านจอมราชันนะฮะโดยไม่ต้องประทับทรงนะครับแล้วก็ขอพรนั้นเลยให้ประสิทธิผลเราสิ่งต่างๆนี่แหละก็จะทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อให้พรผมมาก็กลับไปคืนสู่นะฮะคนที่ชมรายการของผมทุกคนนะครับค่ะคุณกฤษพลทำดีไม่ต้องทรงนะฮะเขาบอกว่าทำดีเนี่ยนั่งสมาธิกรรมฐานแค่ยกมือขอพรก็พอแล้วก็ได้แล้วนี่แหละค่ะจะส่งกำลังใจให้ครูถาด้วยนะเพราะว่าใกล้ๆวันเดี๋ยวครูเจ็บป่วยกันแต่แฟนรายการเราเวลามาครอบครูสังเกตมานั่งสมาธิกรรมฐานนิ่งเลยยิ้มอย่างเดียวนะฮะจะพูดอะไรก็ยิ้มแต่ไม่ยิ้มตอนที่แย่งดอกไม้นะฮะอุชื่นใจนะฮะคือมีคุณค่าแล้วท่านจะรู้ว่าวันที่4ที่5เข้มข้นขนาดไหนเตรียมไว้เต็มร้อยเลยครับใช่ค่ะเพราะว่าทุกปีมีเท่าไหร่ก็หมดนะ SMS ต่อมาค่ะคุณรัตนาเมื่อไหร่จะรวยคะขอลายเซ็นด้วยคำตอบผมคือพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้ขอให้ความสำเร็จของคุณรัตนาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เบื้องต้นในการรับลายเซ็นผมนะครับนี่เขาเกิด4เมษายนด้วยวันเดียวกันอย่าลืมมารับของฝันรางวัลครูนะวันที่4นะครับใช่25มาเจอกันได้นะรีบลงทะเบียนกันแล้วกันนะ SMS ต่อมาค่ะปีชอปีนี้ชงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะครับเพราะว่าชงอยู่นะต้องระวังนะนะครับรุ่งทิพย์รุ่งทิพย์ได้โอนย้ายสถานที่ทำงานภายในเดือนไหนคะครับย้ายไปรุ่งทิพย์ทำใจเลยนะครับ3เดือนต้นๆเนี่ยมีปัญหาเดือนเดี๋ยวนะฮะจริงๆเลยนะช่วงจริงๆเมษาต้องไปแล้วแหละแต่ท้ายทีก็คือพฤศจิกายนนะฮะเขาเข้าประมาณต้นธันวาฉะนั้นปลายปีมีลุ้นป่าแล้วไปได้ดีกว่าด้วยนะครับไปช่วงนี้ไปรังแต่แก้ปัญหาคนอื่นเขาแต่ไปช่วงปลายปีโอกาสความสำเร็จความสมหวังมีแน่มีมากที่สุดดีที่สุดคุณรุ่งทิพย์ครับกลับไปเซ็นนี้นะครับคุณรุ่งทิพย์นะฮะถ้าได้ไปแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วกันนะฮะเพราะเป็นสิทธิ์ของคุณที่ผมจะต้องให้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภโชคเป็นสิทธิ์มีครูด้วยนะคะได้ซื้อหนังสือของอาจารย์เล่มใหม่แล้วที่ราชบุรีฝากนี่นะชาวราชบุรีนะฮะเห็นใจและรักครูฐานหนังสือตั้งหนึ่งเล่มนะฮะก็ไม่ได้แพงเกินไปซีดีก็คุ้มค่าเลยครับซีดีอยู่ตรงไหนอยู่ในหลังปกหนังสือนั่นแหละครับไปเปิดดูเปิดอ่านแล้วเก็บไว้นะนานปีมีหนชาตินี้มั้งผมเพิ่งออกเฟซบุ๊กนะฮะนานทีนี่จะมีกับเขาสักเล่มหนึ่งฉะนั้นผมไม่ได้ออกว่าจำหน่ายเป็นแค่เงินส่วนนี้ก็แบ่งส่วนนะครับเรื่องมูลนิธิบ้างเรื่องดูแลเด็กๆนะองค์กรต่างๆท่านก็เห็นอยู่ฉะนั้นช่วยกันอุดหนุนนะฮะขอบคุณครับทุกท่านนะครับนี่นะคะนะโอ้โหยิ่งเจอกันมวยซื้อหรือยังเนี่ยเดี๋ยวก่อนหนูที่มาหนูมีแล้วหมดนั้นมวยไปผมที่ซีเอที่ไหนนะลำลูกกาใช่ค่ะไปซื้อมาเลยโอ้โหขอบคุณมากนะครับคุณสุภโชคถามเรื่องการเงินนิดนึงการเงินของคุณมีปัญหาเนี่ยเขาบอกมีปัญหายังรักษากูด้วยนะครับเอาอย่างนี้ละกันนะครับสุภโชคเจอกันผมจะให้ธนบัตรนะฮะนะเดี๋ยวไหว้ครูคงเจอแล้วฮะมารับธนบัตรเรียกทรัพย์กับผม1แบงค์นะฮะเงินในกระเป๋าผมจะให้คุณ1แบงค์เป็นปันสูงนะเจอกันนำหนังสือของครูมาด้วยใช่ครับสุภโชคต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวันธนีได้เลยครับว่ายังไงสุขภาพและโชคลาภเป็นยังไงวันธนีเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่กับเรื่องของสุขภาพประมัยที่จะดูแลแล้วเข้มแข็งไม่ใช่รอบปีนี้ป่วยมากกว่าปีที่แล้วฉะนั้นแล้วการนั่งกสิณไฟจะช่วยได้มาเลย17พฤษภาประมาณนั้นนะเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้ทีมานั่งกสิณไฟเตโชธาตุแล้วเราจะมีสุขนะที่ดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะครับขอบคุณครับครั้งนี้กรุงเทพที่เดิมเลยนะเดี๋ยวใกล้ๆมาบอกกล่าวกันนะคะให้ไหว้ครูก่อนนะใช่ค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณฉัตรดาวการเงินและหนี้สินเมื่อไหร่จะหมดคะนี่ก็อีกคนนี้ฮะนี่ลดปลดยากเหลือเกินแล้วรู้สึกเจ้าหนี้เจ้าทุกข์นะฮะเหมือนถึงตัวเราเนี่ยนะลูกหนี้ก็เหนียวหนี้เหลือเกินเวลาให้ไปแล้วนะก็บอกว่าถอดใจนิดนึงนะฮะแต่ว่าการเงินยังเข้มข้นยังพอหาได้อยู่นะครับรับซ้ายแต่ไม่จ่ายฝานะยังพอมียังมีกำลังยังมีเรี่ยวแรงนะครับฉัตรดาวกับไรเซนนี่ครับส่วนใครที่ตั้งใจว่าอยากจะไปเจอกันกับพิธีไหว้ครูตอนนี้ยังสามารถโทรมาลงทะเบียนกันได้นะคะยิ่งใกล้วันแล้วถ้าเกิดว่าครบจำนวนเต็มเมื่อไหร่จะต้องปิดแล้วเพราะว่าถ้าให้เกินเดี๋ยวท่านที่มาลงทะเบียนหน้างานแล้วก็อาจจะไม่ได้สิ่งของแต่ถามว่ามีไหมไอ้หน้างานแล้วเปิดบ้างเนี่ยแต่ว่าถ้าท่านก็ต้องไปลงทะเบียนท่านจะได้รับสิ่งของที่ผมจะมอบให้เลยนะครับจ้ะคุณชุติมาการเงินจะดีไหมคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครองครับศรีกรุเทพองค์ใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นนะฮะเป็นบารมีท่านเนี่ยก็บอกว่าเราเองเป็นช่วงที่นะต้องขอบารมีพระศิวะนะฮะมาปกปักรักษานะท่านจะอํานวยพรให้คุณนะสร้างความสําเร็จนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยนะฮะมาขอบารมีนะครูพระพิราบนะครับซึ่งในงานก็มีด้วยเอาธูปจากบ้านมาสัก12ดอกดอกไม้นะดาวเรือง5ดอกแล้วก็ดอกกุหลาบ5ดอกด้วยกันเอามาให้ครูวันนั้นนะถ้าเจอกันนะครับแล้วก็รับลายเซ็นนี้ไปก่อนเป็นล่วงหน้าครับ SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมาคุณบุญธิดาโชคลาภและเงินทองเงินทองช่วงนี้ขาขึ้นนะครับยังพอที่จะอารมณ์รวยแล้วก็ไปได้สวยแต่โชคลาภยังไม่ค่อยมีนะครับบุญธิดาลายเซ็นเลยครับยังมีเวลาในการส่ง SMS เพื่อที่จะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีในการเสริมสิริมงคลกันวันพรุ่งนี้ที่วัดโพเผือกนะคะก็ระบุมาในบิ๊กเกอร์ดีใจวันนี้เจอไปรายการแล้วคิดถึงมากชาวยุทธยาผักไห่หรือก็เส้นสายเนี่ยสายมอเตอร์เวย์นะครับเอเชียต่างๆนะครับเจอกันแล้วตอนนี้ก็โอ้โหคือไม่เจอนานๆอาจารย์อยู่ไม่ได้คิดถึงครับขาดเธอเหมือนขาดใจนะครับเป็นไปด้วยนะอนุโมทไปด้วยกองซ้ายก็ไปไปด้วยค่ะมาเจอกันได้นะSMSต่อมานะคะคุณอมรรัตน์ที่ศรีสะเกษจะสอบเข้าโรงเรียนสตรีสิริแล้วหายไปได้หรือเปล่าอ๋อน้องยังเป็นน้องอยู่นะนะฮะ45นะครับค่ะพ.ศ .45 ปัจจุบันอายุไหร่คำนวณเร็วนะครับเอาประมาณแล้วครับน้องอมรรัตน์ก็บอกว่าจะสอบเข้าโรงเรียนสตรีนะครับจะได้หรือเปล่านะครับมีแนวโน้มว่าจะได้นะแต่ก็อย่างเงี้ยฮะถ้าผมบอกว่าได้แล้วน้องอาศัยดวงอย่างเดียวไม่ได้นะต้องอาศัยวิชาการด้วยพื้นน้องมีแล้วนะฮะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนเราเว้นช่วงไปช่วงนึงอะแรงพยายามแรงแนวโน้มเนี่ยมาเติมต้นดีแต่แรงปลายแผ่วแล้วฉะนั้นครูหัตถาบอกว่าได้เธอก็ต้องนะฮะน้องอมรรัตน์เนี่ยก็ต้องพยายามอีกสักนิดหนึ่งเหมือนก็เติมเต็มเชื้อไฟกับสติปัญญาตัวเองแล้วก็พยายามนะสวดมนต์เจริญสมาธินะอธิษฐานจิตต่อครูบาอาจารย์แล้วก็ดูหนังสืออย่างเข้มข้นช่วงเช้าๆเนี่ยดูสมองปลอดโปร่งดีนะอย่าไปเล่นเกมไม่ดีนะครับน้องมั่วเนี่ยนะครับไม่ค่อยเล่นหรอกครับคุณน้องอมรรัตน์นะแล้วแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างเลยก็บอกว่าครัวถากเล่นเหมือนกันก็มีบ้างแหละก็ท่านผู้ชมนะแต่ว่าพักผ่อนไงกลับมาเครียดกันนะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอามาดูกันเอสเอ็มเอสต่อคุณเยาวลักษณ์ว่าอย่างไรเลขทะเบียนรถ4440เยาวลักษณ์จำไว้เลยว่าไอ้เลข440เนี่ยใช้สีดำจริงๆแล้วเลข4เนี่ยเป็นเลขคู่พระราหูเลยฮะเลขคู่ราหูใช่ไหมครับ4กับ8วันพุธแต่ว่าเลขพวกนี้มันเป็นเลขแรงปะทะถ้าใช้สีดำปัญหาเฉียวชนเกิดขึ้นทันทีเลยนะฉะนั้นให้ระวังข้างซ้ายมือคนขับมีปัญหาครับแล้วจะเกิดเหตุเฉียวชนแนะนำสวดพระคาถาชีวชนแล้วก็สวดพระคาถาศรีวลีนะครับในการเดินทางไกลรอบสงกรานต์นี้นะฮะต้องระมัดระวังอย่าขับรถคันนี้ทางไกลมากนะครับขับน้อยๆครั้งแล้วก็จะดีอ๋อผ่อนหมดไหมคำถามนี้ขีดเส้นว่าผ่อนหมดครับยังมีโชคอํานวยชัยอยู่นะครับเยาวลักษณ์กับไรเซ็นคุณเยาวลักษณ์เลขทะเบียนก็สวยนะครับ4440นะครับอ่ะมาดูกันเนี่ยฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณจิราวัฒน์ทำไมทำดีกับคนไม่ขึ้นโดนหลอกเพิ่งโดนหลอกไปหมาดๆเลยหมดแสดงว่าสดๆเลยนะครับฟังนะฮะจิราวัฒน์ไอการที่เราจะให้ใครสักคนเราก็ต้องมีศีลเสมอกันเราถึงจะให้เขายืมได้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามก็เป็นเจ้ากรรมในเวรที่นะมาจ้องผานนะมาจองผานกันในภพภูมิชาตินี้มันก็ทำไม่ขึ้นนะครับสุดท้ายเราก็เปยกันแล้วว่าทำดีไม่ได้ดีฉะนั้นแล้วเป็นเวรเป็นกรรมซึ่งกันและกันนั่นเองครับผมจิรวัฒน์ครับจิรวัฒน์นะเอาล่ะนะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาจนกว่าจะจบรายการจะได้รวบรวมรายชื่อเข้าร่วมพิธีร่วมกันนะคะส่วนตอนนี้ตำราความเชื่อโบราณค่ะคาถาบูชาบรมครูปู่ฤาษีนคราชฟังจากอาจารย์เลยค่ะครับวันนี้เป็นวันมงคลนะครับเป็นวันสุขสดชื่นสมหวังมีพลังมีสตังค์เยอะๆนะฮะกับพระคาถาความเชื่อในวันนี้ก็คือพระคาถาบูชาปู่ฤาษีผู้ชงหรือปู่ฤาษีนาคราชนั่นเองนะโดยการตั้งนโม3จบนะครับเพราะทั้งกล่าวพระคาถาว่านะติตังพยามะนาคยังอภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะกายะวาจะจิตตังอหังบันทาผู้ชงนาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเดเดชะบารมีปู่ฤาษีผู้ชงหรือปู่ฤาษีนาคราชจงประทานพรอันวิเศษและศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการของครอบครัวมิเลเคิลชาแนลแฟนรายการของหัตถจิตชีวิตที่เปลี่ยนลายเซ็นด้วยเทอญนะครับนะคะมอบให้เลยครับในส่วนของจดหมายกันบ้างครับอันนี้จากคุณยุบลค่ะขอลายเซ็นเป็นภาษาอังกฤษยุบลนะครับโอเคยุบลนะครับลายเซ็นนี้มอบไปคุณยุบลคนเดียวครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคุณอิสรโรจน์นะคะส่งมาจากกรุงเทพนี่เองบอกว่าตกงานอยู่ค่ะกำลังคิดจะทำอาหารแบบปิ้งย่างดีหรือเปล่าปิ้งย่างส้มตำนะฮะอะไรซกเล็กอะไรเนี้ยคือทำได้อิสรโรจน์แต่ว่าในจังหวะคุณในช่วงนี้ยังไม่เหมาะนะครับหลังจากสงกรานต์แล้วค่อยทำ
ช่วงนี้ลองหาจ็อบสั้นๆงานเล็กๆไปก่อนแล้วกันนะครับอิสาโรดกับไปเซนนี่นะครับครับนี่ฮะกับนี่แหละค่ะจดหมายเองก็ส่งจดหมายเข้ามาได้บางท่านบอกกด SMS ไม่ได้โทรไม่ติดก็จะส่งเป็นจดหมายก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็อย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้เจอกันวัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องมาทักทายกันนิดนึงค่ะครับนะใครมาก็มาตั้งแต่เช้าๆหน่อยเนาะประมาณสัก7โมงเช้านะคะจะได้มาเตรียมตัวกันเพราะว่าพิธีในการบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์เดือจาฐานเลขจิตเริ่มประมาณ9โมงแล้วหลังจากนั้น9โมงครึ่งนะคะก็จะเป็นพิธีการครอบครูนะคะโดยอาจารย์ฐานแล้วก็รวมไปถึงพระอาจารย์ต้อมด้วยคือผมก็จะครอบปูนฤาษีนั่นรอดนะแต่ถ้าเป็นเดชคุณเจ้าท่านมีเสียงพระมครูใหญ่ท่านน่ะท่านก็จะครอบให้ด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ท่านครอบให้นะครับนะก็ไปเจอกันได้นะคะหน้างานก็จะเป็นการลงทะเบียนการจะได้เป็นการจัดลำดับด้วยนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะคะ4และ5เมษายนเราศิษย์มีครูทุกคนต้องมาเจอกันนะคะมาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์กราบไหว้บรมครูศรีกรุเทพนะคะ2วันด้วยกันที่กาญจนาบุพิทาวศาลายาจังหวัดนครปฐมตอนนี้มีเวลานะโทรมาลงทะเบียนกันเพราะว่าถ้าครบจำนวนแล้วต้องปิดโครงการจริงๆนะ0851293697และ0831997972ไม่แน่โทรมาแบบนี้จะได้ยินเสียงอาจารย์รับโทรศัพท์ก็ได้นะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้ทุกวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งเวลาจากฐานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ